างการเดินทางมางานวิสตาจากภาคอีสานเข้าทางถนนสีขาวเท่านั้นค่ะสำหรับการเดินทางของน้องๆเด็กดีวิสตาที่มาจากทางภาคอีสานเราจะไม่ใช้เส้นทางทางวงแหวนตะวันออกนะคะเพราะเราจะตรงไปเข้าทางถนนสีขาวเท่านั้นค่ะเรามาทำความรู้จักเส้นทางถนนสีขาวกันดีกว่าค่ะขับรถตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอป้ายวัดพระธรรมกายให้ออกทางคู่ขนานตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะมาทางนี้นะคะจากนั้นก็ขับรถตรงมาเรื่อยๆสังเกตด้านซ้ายมือจะมีซุ้มสีทองเด่นตระหง่านและเห็นป้ายเขียนว่าวัดพระธรรมกายเราก็ขับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะหลังจากนั้นก็ขับรถตรงมาเรื่อยๆอีกผ่านสัญญาณไฟแดง1จุดและก็ตรงมาเรื่อยๆจนสุดทางเลยค่ะจะเห็นทางเข้าอย่างเด่นชัดเรียกว่าประตู8ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและเมื่อผ่านประตู8มาแล้วเราก็ขับรถตรงไปตามทางอย่างเดียวเลยนะคะเพราะรถทุกคันต้องมาลงทะเบียนที่จุดนี้ค่ะเมื่อลงทะเบียนรถเสร็จแล้วก็ขับเลี้ยวซ้ายเพื่อไปส่งเด็กดีวีสตาเข้าพื้นที่จัดงานค่ะสามารถส่งน้องๆลงรถได้ตั้งแต่คอที่15 1617และ18ค่ะเดินเข้ามาในวิหารคดแล้วสามารถไปได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะเราไปดูด้านซ้ายมือของเรากันก่อนดีกว่านะคะว่าจังหวัดไหนนั่งที่เสาอะไรกันบ้างค่ะเริ่มกันที่เสาหมายเลข52คือจังหวัดอุดรธานี53เลย54หนองบัวลำพู57นครพนม58และ59หนองคาย60สกลนคร61และ62กาฬสินธุ์63ยะโสธร64มุกดาหาร65อำนาจเจริญ67ถึง69อุบลราชธานี70ถึง73ศรีสะเกษ74ถึง80ร้อยเอ็ด81ถึง83บุรีรัมย์และ84ถึง86จังหวัดขอนแก่นค่ะคราวนี้มาดูด้านฝั่งขวามือของน้องๆกันบ้างนะคะว่าจังหวัดอะไรนั่งตรงไหนกันบ้างค่ะ8ถึง17จังหวัดนครราชสีมา7และ8ชัยภูมิ4ถึง6สุรินทร์3และ4จังหวัดมหาสารคามค่ะสำหรับเส้นทางการเดินทางเพื่อกลับไปขึ้นรถที่ลานจอดก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะเราจะแบ่งกลุ่มเดินทางออกเป็น2รอบคือกลับรอบแรกและกลับรอบ2ค่ะหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วเวลาประมาณ 18:00 นกลุ่มที่กลับรอบแรกจะเดินไปขึ้นรถที่ลานจอดรถ P6 ค่ะสามารถเดินทางออกจากวิหารคดได้2ทาง1บริเวณคอ22หรือเสา60โดยจะมีสะพานให้น้องๆเดินข้ามค่ะและทางออกที่2คือบริเวณคอ24ถึงคอ25ตั้งแต่เสา65ถึง68ค่ะจะเป็นทางออกที่กว้างมากน้องๆเดินกันเป็นกลุ่มได้สบายเลยค่ะเมื่อเดินทางออกมาแล้วจากทั้งสองทางพ
พวกเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วเดินตรงไปก็จะเจอป้ายภาคอีสานเลี้ยวขวาเราไปตามป้ายเรื่อยๆเลยค่ะและนี่ก็คือเส้นทางที่น้องๆจะเดินไปลานจอดรถกันนะคะสำหรับท่านใดที่เดินไม่ไหวทางด้านซ้ายมือบริเวณเสาไฟต้นสูงๆจะมีรถคอยรับส่งให้บริการค่ะเมื่อน้องๆเดินตรงมาจนสุดทางจะพบถนนกั้นอยู่เราสามารถไปลานจอดรถได้2เส้นทางค่ะคือเส้นทางแรกให้เราเดินตรงข้ามสะพานไปแล้วเลี้ยวซ้ายเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงลานจอดหรืออีกเส้นทางหนึ่งคือเดินเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเรื่อยๆก็จะพบสะพานอยู่ด้านขวามือเมื่อข้ามไปก็จะถึงลานจอดรถของน้องๆแล้วค่ะเส้นทางเดินน้องๆสามารถดูสัญลักษณ์ธงและหลอดไฟสีแดงที่จะนำทางเรามาจนถึงลานจอดรถเลยค่ะเมื่อถึงลานจอดรถแล้วพื้นที่แต่ละจังหวัดจะแบ่งตามซอยดังนี้นะคะอุดรธานีซอย 1-4 และซอย 10สกลนครซอย 5 และ6เลยซอย 10 และ18น้องคายซอย 11 และซอย 19กาฬสินธุ์มี3ซอยคือซอย12ซอย20และซอย30ค่ะสำหรับอำนาจเจริญจะอยู่ซอย13และซอย21มุกดาหารซอย14และ22อุบลราชธานีซอย15 23 32และ33ค่ะส่วนศรีสะเกษมีหลายซอยหน่อยนะคะคือซอย16 17 24 25 34และ35ค่ะน้องบัวลำพูซอย28ยะโสธรซอย21และ31ส่วนจังหวัด101มี4ซอยคือซอย26 27 36และ37ค่ะส่วนจังหวัดสุดท้ายที่กลับรอบแรกคือนครราชสีมาอยู่ซอย38ค่ะสำหรับน้องๆที่กลับรอบ2นะคะรถบัสจะเคลื่อนตัวจากลานจอดนอกวัดมารับน้องๆใกล้ขึ้นค่ะซึ่งมี3ลานจอดด้วยกันคือลานจอด P2 P3 และ P5 ซึ่งสามารถเดินทางไปที่ลานจอดได้ตั้งแต่เวลา 24:00 นเป็นต้นไปค่ะสำหรับจังหวัดผู้โชคดีได้อยู่เล่นเกมกับพี่ๆต่อ3จังหวัดแรกก็คือจังหวัดบุรีรัมย์มหาสารคามและขอนแก่นจะไปขึ้นรถที่ลานจอดรถ P5 ค่ะโดยน้องๆก็เดินไปตามเส้นทางเหมือนกับรอบแรกแต่จะถึงก่อนนะคะเมื่อไปถึงลานจอดแล้วแต่ละจังหวัดจะแบ่งตามซอยดังนี้คือจังหวัดขอนแก่นจะอยู่ซอยที่1ถึง10มหาสารคามจะอยู่ซอยที่11ถึง17และบุรีรัมย์จะอยู่ซอยที่18ถึง30ค่ะต่อไปเราไปดูลานจอดรถ P3 กันบ้างค่ะและจังหวัดที่โชคดีกลับรอบ2เช่นกันคือจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยน้องๆจะเดินออกจากมหารัตนวิหารคตได้ที่ข้อ17และ18หรือที่ระหว่างเสา49ถึง50ค่ะถ้าเป็นข้อที่19ก็บริเวณเสา52ซึ่งเมื่อออกมาจากมหารัตนวิหารคตแล้วมีป้ายชัดเจนว่า P3/2ก็เดินมาที่ลานจอดรถได้แบบชิวๆเลยค่ะเห็นป้ายนี้ไม่ต้องตกใจนะคะ
เพราะรถของน้องๆจะย้ายมาจอดแทนรถของภาคกลางเพื่อน้องๆจะได้เดินกลับใกล้ขึ้นค่ะส่วนจังหวัดสุรินทร์และชัยภูมิจะอยู่ที่ลานจอด P2 ค่ะน้องๆสามารถเดินออกจากมหารัตนวิหารคตได้ที่ค.14ถึงค.16บริเวณเสาที่37ถึง42เมื่อออกไปก็จะถึงลานจอดรถเลยค่ะขอให้น้องๆเด็กดีวีสตาร์มีความสุขและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะคะ